ของวันนี้ครับที่สนุกสนานสำหรับผมสำหรับการพูดคุยกับร้านเครื่องเสียงอย่างนี้ครับเวลาคุณจะทำอะไรก็ตามทีต้องมองนี้ว่าเอาตามที่ตัวเองถนัดเอาตามที่ตัวเองชอบนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าของที่ดีต้องราคาแพงของที่ดีต้องดูมากมายเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอัดเข้าไปให้มันเต็มที่จริงความเต็มเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะถ้าเต็มด้วยวิธีคิดแบบที่มันไม่จำเป็นต้องมีครบครับไม่ต้องเป็นต้องมีครบทุกอย่างไม่ต้องเป็นต้องอลังการมากเอาแค่คุณพอใจพอใจผมไหมถึงพอใจทั้งตัวคุณพอใจทั้งเงินในกระเป๋าคุณนะครับเพราะสุดท้ายสุดแล้วไม่มีใครเดือดร้อนกับตัวคุณเท่าตัวคุณละเพราะว่าเวลาคุณไม่มีเงินวางเงินทั้งหมดไปซื้อของตกแต่งรถไปทำเครื่องสูงรถไปทำอะไรสักอย่างในชีวิตคุณรับประกันได้ว่าไม่มีใครเดือดร้อนที่สุดเท่าตัวคุณหรอกครับถ้าเวลาที่คุณไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดีครับเอาให้มันพอดีกับตัวเองพอใจกับตัวเองบางครั้งอย่าไปบ้าที่ตามคนอื่นหลายๆคนอาจจะบอกอุ้ยคนนี้เขามีอันนั้นน่ะคนนี้เขามีอันนี้แล้วเราก็ไปบ้าจี้ตามเขาพอทำไปเรื่อยๆมันกลายว่าเราเริ่มลำบากตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มลำบากตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละคือการต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราถึงจุดที่พอดีหรือยังหรือว่ามันเลยไปหรือยังถ้ามันเลยครับรีบๆคว้ามันกลับมาเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่อาจจะทำให้ชีวิตคุณเดินต่อไม่ได้หรือทำให้ชีวิตของคุณหยุดลงก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับวิธีอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ของคุณคือหาความพอดีให้กับชีวิตครับไม่ว่าจะใช้จ่ายหรือทำอะไรก็ตามทีถ้าคุณหาความพอดีได้ผมว่ามันก็สนุกขึ้นนะชีวิตขอบคุณแม่นะครับสำหรับสิ่งนะครับที่สนับสนุนวิธีคิดที่ดีแบบนี้นะครับก็ใหม่ได้ใน positive thinking ในสัปดาห์หน้านะฮะแล้วเราก็จะหยิบยกเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเข้ามาคุยกันนะครับตรงนี้ก็บ๊ายบายเจอกันอะไรที่หน้านะBack from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop.The countdown has just begun. Are you ready? Let's go, 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 go. Now we're back from the dead. We're back from the dead.
Hell yeah.